สวัสดีครับผมคำพีข้าแหวนจะมานำเสนอบทเรียนภาษาไพทอนพื้นฐานครับโดยวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้เนี่ยครับเราจะมาศึกษาความรู้พื้นฐานของภาษาไพทอนและจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นโค้ดง่ายๆของภาษาไพทอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆครับแน่นอนว่าในปัจจุบันบทเรียนภาษาไพทอนออนไลน์เนี่ยมีอยู่เยอะมากอันนี้ก็ขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะไปต่อเนี่ยผมขอแนะนำสั้นๆว่า Python คืออะไร Python เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทำการแปลงโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปของภาษา Python ให้กลายเป็นภาษาเครื่องและให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามโค้ดภาษานั้นครับจากจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับภาษา Python จะมีอยู่2ขั้นตอนใหญ่ๆโดยขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต้องติดตั้ง Python Interpreter เนี่ยซึ่งก็คือตัวแปลงภาษา Python เนี่ยเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักโค้ดภาษา Python และสามารถแปลงโค้ดภาษา Python ให้กลายเป็นภาษาเครื่องได้ครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็ต้องสร้างโค้ดภาษา Python ตามวัตถุประสงค์ต่างๆของเราขึ้นครับซึ่งเมื่อเอาโค้ดภาษา Python ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยใส่เข้าไปใน Python Interpreter แล้วเนี่ยโค้ดภาษา Python ของเราก็จะกลายเป็นภาษาเครื่องและคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถดำเนินการตามโค้ดภาษาของเราได้ครับต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงการติดตั้ง Python Interpreter ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Python Interpreter เนี่ยได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาภาษา Python ที่ python.org โดยการเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเข้าผ่านทาง Google ก็ได้ก็คือเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชว่า Python หลังจากนั้นเนี่ยหาลิงก์ของ python.org ครับหลังจากนั้นเราเข้าไปใน python.org หาลิงก์ของการดาวน์โหลดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดต่อมาเว็บไซต์ก็จะถามว่าเราจะดาวน์โหลดตัว installer เนี่ยสำหรับ Windows Mac หรือว่า Linux เราก็เลือก Windows เพราะในที่นี้เราจะใช้ Windows นะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะดาวน์โหลด Python เวอร์ชันไหนซึ่งในที่นี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Python 3ครับพอคลิกเข้าไปต่อมาเราก็หา Windows installer ของ Python 3ครับซึ่งก็เนี่ยครับก็ตรงนี้เราก็คลิกที่ Windows Installer เพื่อทำการดาวน์โหลด Windows Installer ของ Python 3ครับหลังจากได้ Windows Installer มาอยู่ในเครื่องเราแล้วเนี่ยเราก็คลิกเพื่อทำการติดตั้ง Python Interpreter พอคลิกเข้าไปเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยจะมีตัวเช็คบ็อกซ์2อันซึ่งเช็คบ็อกซ์อันแรกเขาเลือกไว้ให้แล้วแต่ว่าเช็คบ็อกซ์ที่2เนี่ยจะเป็นเช็คบ็อกซ์ที่จะให้เราเลือกว่าจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ย add ตัว Python ที่เราจะจัดติดตั้งเนี่ยเข้าไปใน path ของระบบ Windows หรือไม่ซึ่งก็ให้เราคลิกด้วยเพื่อให้ Windows เนี่ยสามารถเรียก Python เนี่ยจากโฟลเดอร์ไหนก็ได้ใน Windows นับสรุปก็คือหน้าเนี่ยเราคลิกที่เครื่องหมายเช็คบ็อกซ์เนี่ยคลิกทั้ง2ช่องเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากด install แล้วทำการติดตั้งตามปกติเลยครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูที่ start เมนูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโปรแกรมภาษา Python เนี่ยเข้ามาอยู่ที่ start เมนูของเราแล้วซึ่งเราจะทำการทดสอบนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่การติดตั้งจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองส่งข้อความมาในคอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ใช้ภาษา Python เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ Python IDE ในการที่จะเขียนโค้ดภาษา Python ครับโดย Python IDE เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่เราจะเขียนโค้ดภาษา Python โดยเค
ครื่องอำนวยความสะดวกนั้นก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยลิงก์โค้ดของเราเข้ากับแพ็กเกจต่างๆของภาษา Python ที่มีอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ย Python IDE เนี่ยได้มีหลายกลุ่มพัฒนาขึ้นมาครับแล้วก็มีหลายชื่อให้เลือกใช้อาจจะลองเสิร์ชดูใน Google ได้ครับก็อาจจะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชว่า Top 10 Python IDE แล้วก็ไปดูที่ผลลัพธ์ครับอาจจะดูที่ลิงก์นี้ลองคลิกเข้าไปครับจะเห็นได้ว่า Python IDE ที่เว็บไซต์นี้แนะนำก็อาจจะมี Spider PyCharm พวกนี้ครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ PyCharm เพราะโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะครับต่อมาก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้ง PyCharm ซึ่งการจะติดตั้ง PyCharm เนี่ยก็เช่นเคยครับเริ่มต้นจาก Google ครับแล้วเสิร์ชคำว่า PyCharm Toolbox แล้วก็มาดูที่ผลลัพธ์จะเห็นว่ามีผลลัพธ์ที่ชื่อ JetBrains ครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็หาลิงก์สำหรับการดาวน์โหลด JetBrains เจอแล้วก็คลิกหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตัวติดตั้ง JetBrains มาแล้วเนี่ยครับเราก็คลิกที่ตัวติดตั้งเราต่อมาเนี่ยเราก็คลิก Install แล้วดำเนินการติดตั้งตามปกติทั่วไปครับต่อมาเนี่ยเราไปที่ Start เมนูของ Windows หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเปิด JetBrains ขึ้นมาครับในหน้าต่างของ JetBrains เนี่ยเราจะเห็นว่ามีรายชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอยู่ชุดหนึ่งครับซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะสนใจ PyCharm โดย PyCharm เนี่ยมี3เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็เป็น PyCharm Professional ซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ของตัวซอฟต์แวร์ครับส่วนอีก2เวอร์ชันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ก็จะเป็น PyCharm Community กับ PyCharm เพื่อการศึกษาครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ PyCharm Communityซึ่งความแตกต่างระหว่าง PyCharm Community กับ PyCharm เพื่อการศึกษาเนี่ยก็คือ PyCharm เพื่อการศึกษาเนี่ยก็จะมีชุดบทเรียนของภาษา Python ให้เราเรียนรู้ด้วยแต่ในที่นี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าใครจะติดตั้ง Python เพื่อการศึกษาก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยเราก็คลิกเพื่อติดตั้ง PyCharm Community ก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปที่ Start เมนูแล้วหา PyCharm Community เพื่อทำการเรียก PyCharm Community ขึ้นมาครับพอ PyCharm Community โหลดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างต่างๆขึ้นเป็นการเริ่มต้นในการใช้ Python ครับแล้วก็คลิกไปตามปกติอาจจะมี Tip of the Day อะไรแบบนี้แล้วก็ข้ามไปก่อนครับThank you.
ตอนนี้เราก็จะมีตัว Python Editor ขึ้นมาแล้วครับต่อมาเนี่ยในการที่จะใช้ PyCharm ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องทำการเพิ่ม Python Interpreter ที่เรา install ไว้ก่อนนั้นเนี่ยเข้าในลิสต์ของ Interpreter ของ PyCharm ด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนูไฟล์หลังจากนั้นก็คลิกที่ Setting ครับหลังจากนั้นน่ะให้ไปหาหมวดโปรเจกต์ครับแล้วก็คลิกที่ Interpreter ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปดูว่า Python Interpreter เนี่ยที่ PyCharm ตั้งค่าไว้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนก็ไม่น่าจะมีเวอร์ชั่นของ Python ที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่เพราะนั้นเนี่ยเรากดเครื่องหมายบวกเพื่อทำการ Add Pythoninterpreter ที่เราเพิ่งจะต่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่า Python interpreter เนี่ยที่เราจะเลือกนะเป็นแบบไหนก็ให้เลือก system เพราะเมื่อกี้เราจะต่อ Python interpreter นะเข้าไปในระบบ Windows ของเราโดยตรงเลยก็เลือก system ในกล่องถัดมาเนี่ยก็จะขึ้นผ่านที่นำไปสู่ Python interpreter ที่เราเลือกไว้ครับซึ่งปกติก็ควรจะขึ้นมาครับถ้าไม่มีนะอาจจะส่งข้อความมาในคอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะเราก็กดโอเคตามสเต็ปครับคราวนี้ PyCharm ของเราเนี่ยก็จะใช้ Python Interpreter ที่เราเพิ่งอินสตอลเข้าไปเนี่ยในการประมวลหรือแปลงโค้ด Python ที่เราพิมพ์เข้าไปในตัว PyCharm ครับเพื่อความแน่ใจเนี่ยไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ไป setting อีกทีหนึ่งเพื่อดูว่า Python Interpreter ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เราได้เพิ่งติดตั้งไปหรือยังซึ่งในที่นี้ก็คือเป็น Python 3.10 นะครับต่อมาเราจะมาดูเมนูที่สำคัญใน PyCharm ครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูไฟล์ซึ่งในเมนูไฟล์เนี่ยเราสามารถจะสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่เนี่ยรวมทั้งเซฟในกรณีต่างๆเหมือนในโปรแกรม Windows ทั่วไปครับต่อมาเนี่ยเมนู Edit เมนู Edit เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถ Copy Paste นะครับเหมือนในโปรแกรม Windows ทั่วไปครับที่สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในเมนู View ครับในเมนู View เนี่ยจะมีเมนูที่เรียกว่า To Windowsหรือว่า Windows ของเครื่องมืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมี Windows ที่สำคัญก็คือ Windows ของ Project ซึ่งเป็น Windows ที่ให้เราพิมพ์โค้ดภาษา Python เข้าไปได้ครับหน้าต่างที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือหน้าต่างที่แสดงผลของการ Run ซึ่งหน้าต่างนี้ก็เรียกได้โดยใช้ Alternate 4และอีกหน้าต่างที่อาจจะสำคัญในภายหลังก็คือเป็นหน้าต่างที่เรียกว่า debug ครับซึ่งหน้าต่างเนี้ยจะโชว์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโค้ดของเราซึ่งวิธีการเข้าถึงหน้าต่างนี้ก็เรียก alternate 5หรืออาจจะมาที่เมนู view แล้วก็เลือกกดเลือกได้ครับต่อมาเนี่ยเมนูที่สำคัญอีกอันนึงคือเมนู run ครับซึ่งในเมนู Run เนี่ยที่สำคัญก็คือเมนูสำหรับการ Run โปรเจกต์ที่กำลังเปิดอยู่ซึ่งมีช็อตคีย์ก็คือ Shift F10 ครับโอเคครับผมก็จะขอแนะนำเฉพาะเมนูที่สำคัญเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะเราจะเน้นศึกษาภาษา Python ครับส่วนการใช้เมนูต่างๆใน PyCharm เนี่ยอาจจะหาเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยผมก็จะแนะนำในลำดับถัดไปครับต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเรามีเครื่องมือค่อนข้างพร้อมแล้วที่จะศึกษาภาษา Python ครับเราก็มาลองทดสอบกันดูก่อนเลยครับตอนนี้ในหน้าต่างโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยช่องด้านขวามือเนี่ยเห็นว่ามีโค้ดคำสั่งที่ติดมากับ PyCharm เนี่ยขึ้นมาอยู่ชุดหนึ่งครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราก็ลบทิ้งให้หมดเลยครับ
ต่อมาเนี่ยพิมพ์คำสั่งง่ายๆของ Python เข้าไปในที่นี้ก็ให้ลองพิมพ์ว่า print hello python ครับเสร็จแล้วเนี่ยตามที่ได้กล่าวไปคือถ้าจะรันคำสั่งเนี่ยก็ให้กด shift f6 นะครับเห็นว่าจะมีผลลัพธ์ของการรันแสดงขึ้นมาซึ่งในที่นี้ผลลัพธ์ก็คือเป็นการพิมพ์คำว่า hello python ซึ่งถ้าได้ผลตามเนี่ยก็แสดงว่าไพชามที่เราทำการติดตั้งเนี่ยมีความพร้อมที่จะประมวลผลคำสั่งทั่วๆไปของ python แล้วครับซึ่งในลำดับต่อๆไปเนี่ยเราก็จะค่อยมาเรียนภาษา python พื้นฐานกันครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยผมขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ